นิ้งเคลียร์ข่าวอดีตสามีนางร้ายถังแตกยืมเงินคนอื่นเพราะติดสาวแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตก็ต่างเดากันไปต่างๆนานาและหนึ่งในนางร้ายที่ถูกโยงพุ่งเป้านั่นก็คือนิ้งปณิตาค่ะซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้รอนานได้ออกมาเคลียร์ชัดๆผ่านทางรายการแฉว่าเขาไม่ได้บอกว่าประเด็นนี้หมายถึงใครแต่ถ้าบอกว่าเป็นนิ้งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของนิ้งแล้วเรื่องนี้มันควรจะไปถามกับเขาคนนั้นมากกว่าเพราะณวันนี้ตัวนิ้งเองกับคุณเขาก็ได้หย่าขาดกันโดยสมบูรณ์เรียบร้อยมีเรื่องราวอะไรควรไปถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะเพราะการที่นิ่งตอบอะไรตอบดีสุดท้ายมันก็แค่เสมอตัวและถ้าตอบไม่ดีนิ่งก็โดนด่าเรื่องที่คนว่าเราเอาสมบัติไปพรานนิ่งคิดว่าคนใกล้ตัวมันคงไม่คิดว่าเป็นนิ่งแน่นอนเพราะว่าในทุกวันนี้เราทำงานแบบเวลานอนน้อยมากจริงๆค่ะทั้งงานละครพิธีกรรายการเลี้ยงลูกขายของอีกบัตรเครดิตในตอนนี้มีอยู่ถึง4 ใบอยู่กับตัวเองหมดบัตรลูกก็มีบัตรเสริมก็ให้คุณแม่ถือ